สวัสดีค่ะพบกับรายการพักเบรกนะคะดำเนินรายการโดยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะรายการพักเบรกนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์นะคะรายการพักเบรกนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญสำคัญแล้วก็จะมีพาไปชมสถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกทั่วทั้งประเทศไทยค่ะรายการพักเบรกนะคะจะนำเสนอสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าวไทยนะคะปฐมฤกษ์วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับแขกท่านนี้ค่ะคนแรกเลยนะคะดร.สุเมธตันติเวชกุลค่ะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะท่านได้เมตตาแล้วก็ให้โอกาสนะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าไปสัมภาษณ์เป็นเวลาถึงเกือบ1ชั่วโมงนะคะท่านได้เล่าถึงชีวิตงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวให้ฟังในพาร์ทแรกของวันนี้วันพุธนี้เราจะพาไปพูดคุยแล้วก็ฟังแนวความคิดนะคะของดร.สุเมธกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะเพราะว่า85แล้วจะไปตลอดความจริงก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาเป็นเวลาเกือบจะทั้งชีวิตราชการนะเริ่มตั้งแต่อายุ30รับราชการมาชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะครับตะเวนไปทั่วไม่อยู่บ้านอยู่ช่องชีพจรลงเท้าอย่างที่เขาว่ากันแล้วลงไปในที่ที่ไม่ค่อยจะสะดวกสบายไปในท้องถิ่นธุรกันดาร12ปีแรกถ้าจะให้สรุปย่นย่อก็12ปีแรกอยู่ในป่าในดงไปตามพื้นที่สีแดงมีการก่อการร้ายอะไรต่ออะไรก็สนุกประสานไปตามวัยอ่ะตอนนั้นเสี่ยงก็เสี่ยงแต่ไม่กลัวตอนนั้นแข็งแรงแล้วก็มันต้องทําไม่งั้นบ้านเมืองไม่รอดในฐานะทํางานอยู่กองวางแผนเตรียมพร้อมคือวางแผนรับสงครามมันเป็นสงครามประชาชนสงครามการก่อการร้ายก็ต้องไปในพื้นที่ต่างๆก็สนุกสนานไปตามวัยนะพอระยะหลังจาก12ปีแรกเสร็จแล้วก็น่าดีใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำนั้นก็มีผลทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบขึ้นนะครับผู้ก่อการร้ายก็กลายเป็นผู้หลงผิดนะแล้วก็ค่อยๆเราก็กลมกลืนแบบสไตล์ความคิดวิถีไทยๆนะครับจัดการจนกระทั่งปัญหามันลงเอยไปก็โดยไม่รู้ตัวก็2124เริ่มรับราชการ2112 2124มัน12ปีชีวิตจำได้ไหมแปลกมันเป็นนักสัตว์เนี่ยมันลงเอยยังไงไม่รู้มันลงเอยอย่างนั้นก็ปรากฏว่าแม่ทัพท่านหนึ่งคือท่านพลโทเปรมก็เป็นพลเอกเปรมขึ้นมาเป็นนายกก็ตั้งสำนักงานโครงการพระราชบัญญัติสำนักงานกปร.ที่อยู่อีกฝากหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชบัญญัติก็ตามตัวเลยออกจากป่ามาให้มาดำรงตำแหน่งโดยที่ไม่คนแรกเลยแล้วก็ในชีวิตราชการนี่ความจริงมันเรียบง่ายนะเพราะว่าดำรงตำแหน่งอยู่ 2-3 ตำแหน่งนะไม่ได้ย้ายเยอะอะไรไปมากมายหัวหน้ากองวางแผนเตรียมพร้อมประมาณ12-15ปีแรกแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการกปร.จนกระทั่งเกษียณเลยรวดเดียว18ปีนั้นตำแหน่งเนี้ยซึ่งว่าจริงผิดกฎแล้วผิดกฎของกปร.นะกปร.ก็ต้องย้าย4 ปีตั้งแต่24จนกระทั่ง42จนเกษียณว่างั้นเถอะในตำแหน่งราชการพอช่วงถัดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์แล้วในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาสมัยว่าถวายงานต่อเนื่องมาตั้งแต่2124จนกระทั่ง67เพราะฉะนั้นชีวิตที่ท่านบอกว่าชีวิตเรียบง่ายนี่คืออยากให้ขยายความว่ามันเรียบง่ายยังไง เพราะว่าดูแล้วงานเป็นน่าจะเรียบง่ายคือเรียบง่ายในลักษณะงานงานทำรูปเดิมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ทำงานในชนบทไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนมีปัญหา
หรืออะไรต่ออะไรเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอาชีพเรื่องความยากจนไม่รู้ก็เกี่ยวพันอยู่อย่างนี้นะครับไปธรรมชาติไอ้ความเรียบง่ายคือธรรมชาติของงานไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่แน่นอนก็มีงานพิเศษเข้ามานะถูกร้องขอให้ไปนั่งเป็นนายกสภาบ้านเราบ้านเกิดเพชรบุรีเป็นสัก10 ปี 10 ปีไปนั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ2-3 มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเป็นนายกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เป็นศิษย์เก่าแต่ไม่รู้กรรมการสรรหากับพยาบเช้าแต่ก็น่ารักดีก็ไปถึงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือเราก็บริหารอย่างที่เราทำคือตรงไปตรงมาว่ากันไปตามเนื้อผ้าแล้วก็จริงใจต่อกันมันก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วเราไม่มีอันหนึ่งที่สามารถประคองชีวิตมาได้จนทุกวันนี้คือไม่ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์เพราะถ้ามีผลประโยชน์ตรงไหนเนี่ยมันความขัดแย้งแย่งชิงในเรื่องผลประโยชน์มันเกิดเลยคือเราไม่รู้เราเป็นแล้วก็เขาขอให้เป็นนะบังคับให้เป็นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราดีอยู่อย่างในแง่ที่ว่าเมื่อเป็นลักษณะนั้นเราไม่หวงตำแหน่งเลยไม่ผูกติดตำแหน่งเพราะเป็นตำแหน่งที่เขามาขอให้เราเป็นพอได้จังหวะหยุดเราก็หยุดเลยอันนี้สำคัญต้องรู้จักหยุดด้วยนะเพชรบุรีซึ่งเป็นตำแหน่งที่รักมากนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำอะไรกับบ้านเกิดแต่พอครบ10 ปีแล้วมันควรจะหยุดแล้วเขาไม่ได้ยอมให้หยุดนะเขาไม่ได้ยอมให้หยุดเขาจะค่อยให้ต่อไปบอกไม่ได้พอที่จุดหนึ่งพอมันควรจะพอแล้วสมองเราก็ไม่รู้จะสร้างอะไรใหม่ๆแล้วอ่ะ10 ปีมันก็จำเจแล้วมันเรื่องมันควรจะมีความคิดใหม่ๆก็ไปเลยขอให้ท่านประธานองคมนตรีปัจจุบันชาวเพชรเหมือนกันก็ตกลงง่ายนะมาช่วยพี่หน่อยเถอะก็ครับพี่ก็เป็นต่อไปอีก10 ปีจนกระทั่งเปลี่ยนก็เพราะว่าเขายื่นเงื่อนไขว่าต้องไปหาคนเพชรบุรีมาแต่แล้วต้องอย่างน้อยเทียบเท่าหมดนี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยมันเป็นบทเรียนสำคัญว่าเมื่อสมควรจะหยุดต้องหยุดได้ไหมบางคนอยู่ตรงไหนแล้วติดพอติดแล้วจะทุกข์ความที่เราไม่ผูกพันกับอะไรเลยเนี่ยเราก็ไปของเราได้เรื่อยๆมีความอิสระไม่มีผลประโยชน์ที่จะให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตอะไรต่างๆแต่เนื้อตัวงานนะยากนะลำบากไม่ใช่เป็นตัวงานสุขสบายตอนอยู่ในป่าชีวิตในป่าในดงเสียงด้วยเสียงด้วยชีวิตเลยนะเคยวิตตายหลายหนแต่รอดมาได้ก็เดชบุญมาถวายงานก็เหน็ดเหนื่อยลำบากอีกรูปแบบนี้แล้วเตือนความจำพวกเรานะอย่าลืมนะท่านอยู่นอกกรุงเทพปีละ8 เดือนเนี่ยเห็นไหมเชียงใหม่2 เดือนสกลนคร2 เดือนนราธิวาส2 เดือนหัวหิน2 เดือนก็หมายความว่าเราก็ต้องจากบ้านไปสองแห่งละ2 เดือนต่อเดือน8 เดือน8 เดือนท่านอยู่ข้างนอกใช่เพราะความสำคัญอยู่ข้างนอกเพราะคนข้างนอกเลี้ยงดูคนในกรุงเพราะคนในกรุงไม่ผิดอะไรเลยเขาต้องป้อนข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงคนกรุงก็ได้แต่รับประทานแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นของเสียเพราะฉะนั้นท่านจะให้ความสนใจในจุดนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะเป็นส่วนที่มีค่าที่สุดเลยระหว่างตามเสด็จนั่นคือได้เรียนไม่ใช่ไปถวายงานไม่รู้จะไปถวายอะไรพระองค์ท่านก็ไม่รู้รับสั่งอะไรมาแล้วก็ทำแต่เหนือสิ่งใดนั้นคือได้เรียนรู้เพราะว่าอันนี้คือจุดอ่อนของคนที่ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยจุดอ่อนคือรู้เขาถ้าไม่รู้เราพอกลับมาบ้านเนี่ยมันไก่ตาแตกมันไม่เคยอยู่เมืองไทยไม่เคยรู้จักอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นอันนี้อันตรายมากคือจะนำเอาความคิดเอาหลักนิยมเอาลักษณะซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของต่างประเทศเอามาใช้ในบ้านเราเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบมันทำงานในพื้นที่ทำให้ได้รู้จักเป็นครั้งแรกเป็นสัมผัสกับคนยากคนจนทั่วประเทศเลยนะตอนนั้นก่อการร้ายมันก็มีทั่วประเทศได้เห็นปัญหาได้เห็นความทุกข์แล้วก็โชคดีมาต่อพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันพื้นที่เดียวกันคือพื้นที่ทุรกันดารทำให้เรารู้เหมือนกันเราก็เป็นนักวิชาการลอยเขาเรียกว่าอะไรนักวิชาการในห้องแอร์หรืออะไรนี่ได้สัมผัสความจุดเป็นความได้เปรียบของเราคำว่าความรู้นั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมคิดว่าอีกแง่อีกมุมนึงมีค่ามากคือประสบการณ์ได้สัมผัสของตอนนี้อยากจะทำอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดเพราะตอนนี้ก็85แล้วย่างก็85แล้วนั้นคือจะบันทึกเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้เพราะเป็นองค์ความรู้เท่านั้นเลยแล้วทำให้เรารู้จักตัวเราเองคือรู้เราแต่รู้เขาเนี่ยเรียนมาเยอะแล้วนะเกือบจะว่าอย่างตัวผมนี่เรียนตั้งแต่ไฮสคูลเลยไฮสคูลตรีโทเอกเรียนเขาหมดเรียนเขาหมดเลยเรียนเขาหมดทั้งตัวกลับมาไม่รู้จักบ้านตัวเองแย่ไหมเป็นไก่ตามแต่ไหมช่วงนั้นแล้วก็นึกว่าไอ้ที่เราเรียนน่ะมันใช่นะครับเราก็ลืมตัวไปเหมือนกันอ่ะก็เห็นอะไรต่ออะไรรำคาญลูกตาไปหมดอะไรต่ออะไรแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็ได้เรียนรู้ว่าเออมันไม่ใช่อ่ะไอ้สิ่งที่เรารับมานั้นบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็เหมาะแต่หลายอย่างมันไม่สอดคล้องกับลักษณะของเราเลยแล้วเราจะต้องปรับตัวเราให้เข้ากับบริบทของเขาหรือตรงนี้เป็นการเข้าใจผิดนะทำให้เราเสียลักษณะความเป็นไทยวันนี้ก็ได้ส่งสื่อไปยังพวกเราที่เพชรบุรีลักษณะความเป็นเพชรบุรีเนี่ยนะหาข้อจะกัดความให้ได้แล้วพยายามทำขึ้นมาในตอนระหว่างอยู่ราชภัฏเนี่ยผมเน้นเลยนะเน้นตั้งแต่ต้นตาลจนกระทั่งไปดูในเพชรบุรีมี200กับ400ต้นเดี๋ยวปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวนี้โตตอนนี้มันกำลังสูญพันธุ์ทุกคนตัดหมดทุกคนทำลายหมดเพราะไม่เห็นประโยชน์ใครจะไปปีนนะตอนนี้ใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่จะไปปีนแล้วปีนปีนมาที่หนูกลับบ้านเนี่ยคนปีนปีนก็คือแบบรุ่นอายุมากแล้วนะคะก็เท่านั้นนะแต่ว่าจะหาคนมาต่อยอดเนี่ยเนี่ยจำได้แต่ปีแรกไปปั๊บบอกไปเลยไปเอามาปลูกก็เต็มหมดที่โป่งสลอดที่จะต้องวิ่งอะไรเขตก็ลงไว้มันสูญพันธุ์ที่ไหนอย่างน้อยในที่นี้มีอยู่วันนี้เป็นต้นตาลอายุ20ปี30ปีกำลังสวยเป็นแถวเป็นแนวเป็นดงก็ดีแล้วกรมชลประทานก็ส่งไปปลูกไว้ด้านหน้าอะไรนะที่ราชภัฏด้านหน้าโผล่เข้าไปด้านซ้ายมือแล้วพระราชทานพันธุ์จากวังสปทุมมาให้เลยอีกวันหนึ่งพระราชทานในหัวหัวตาลน่ะมาก็เป็นพันธุ์มีต้นเก่าแก่สปทุมก็เพาะไว้แล้วก็ได้ปลูกไว้มุมหนึ่งไอ้เรื่องพันธุ์นี้ผมว่ามันต้องรักษาให้ได้มันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวมันมีอะไรต่างๆมนุษย์ไม่ใช่เป็นวัตถุอะไรจะไปปัญญาประดิษฐ์เครื่องจักรเครื่องกลอย่างนั้นมันไม่ใช่อันนี้วัฒนธรรมความรู้สึกจิตใจและบ้านเรานั้นมีทุกอย่างพร้อมเกินพร้อมแล้วนักบัญจะสูญไปนี่ก็ร่วงโรยไปตามลำดับทองโรดก็ไปแล้วนะครับปูนปั้นตัวอาจารย์ก็ดีได้ถ่ายทอดเด็กไว้บ้างอะไรต่ออะไรไว้บ้างเนี่ยหน้าผมว่าถ้าไม่มามองเรื่องนี้จำได้ว่าตอนไปเป็นนายกราชภัฏสิ่งแรกที่ทำนั้นบอกให้ราชภัฏเป็นศูนย์วัฒนธรรมของเพชรบุรีเลยใครไปหาที่ไหนไม่เจอมาที่นี่ต้องเจออยากรู้เรื่องอะไรก็ไปใช่เพราะฉะนั้นไม่ล้อมใช่ไหมช่างทองอ่ะไปถ่ายทำไว้หมดเลยตอนที่ผมเป็นนายกอยู่นั้นให้ไปถ่ายเก็บไว้หมดเพราะแกก็แก่งอมเต็มทีแล้วนะลูกหลานก็รู้สึกไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่ก็เลยไปถ่ายไว้มี7-8แบบเนี่ยเป็นทองสไตล์ของเพชรบุรีเนี่ย
อย่างน้อยมันเก็บเป็นหลักฐานเผื่อวันข้างหน้าเรื่องอาหารเอ่ยยูเนสโกก็เป็นเมืองอาหารแล้วเสร็จแล้วเอารางวัลใส่ตู้ไว้แล้วนั่งมองเฉยๆก็เลยเทศนาไปนิดหน่อยพอผมก็เลยไปจับอะไรก็ให้ราชพัฒน์ราชพัฒน์เรียกเชิญผมเป็นประธานเปิดงานก็บอกไปแล้วให้ไปปรุงอะไรไม่รู้เราก็ได้แต่กินนะแต่ว่า40กว่าปีที่ท่านได้ทำงานรับใช้ราชการที่9เนี่ยความภูมิใจที่สุดในชีวิตเนี่ยคืออะไรคือความภูมิใจที่สุดก็แน่นอนท่านในเรื่องส่วนตัวนะพระองค์ท่านบอกว่าทำงานกับฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราเพิ่งได้รู้สึกความสุขจากการให้ความสุขเรานึกว่าจะต้องไปสนุกสนานใช่ไหมต้องไปเที่ยวต้องไปอะไรต่ออะไรแต่พออยู่กับพระองค์ท่านถามว่าของมีค่าที่สุดคือให้ความจริงมันเป็นเรื่องที่จะเข้าไปให้กับแผ่นดินให้คนที่ยากไร้ให้กับอะไรต่ออะไรต่างวันนี้ไปไหนก็เลยมีเพื่อนเยอะไอ้คนเกลียดก็คงมีเหมือนกันนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมารักชอบเราหมดนะแต่อย่างน้อยไปที่ไหนเจอแต่มิตรเพราะเราไม่เคยไปเอาอะไรจากใครเรายินจะให้แล้วก็ไม่ใช่ของเราในบางทีก็ผ่านตัวเราคือของมูลนิธิของพระองค์ท่านนะผ่านตัวเราไปให้เพราะฉะนั้นการให้นั้นไม่มีอันตรายอะไรมันไม่มีใครจะไปว่าอะไรเราเนี่ยรู้สึกจะมีค่าที่สุดนอกจากเกียรติยศอิสระพรที่พระราชทานมาสูงสุดที่จะพระราชทานให้กับคนธรรมดาได้ก็พระราชทานให้เราหมดมันก็น้อยคนที่จะได้รับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ความเมตตาไปถึงครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้มันก็เก็บไว้ในใจมีความภาคภูมิใจแล้วก็ความพอใจเท่านั้นสิ่งที่ท่านอยากจะฝากให้ถึงเด็กหรือคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องปรับเราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องยอมรับถึงการปรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านสอนหมดแล้วแต่พวกเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะผิวเผินมันผิวเผินไปหมดทุกอย่างอ่ะอันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงแม้กระทั่งเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ยังพูดเล่นๆเลยบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สนใจอยู่สองสามอย่างนะคือสนใจพระสงฆ์หลวงพ่อไหนขังขังให้หวยเก่งก็ไปแล้วพระพุทธก็เจอพระพุทธก็กราบสามทีแล้วก็พระเครื่องนั่งส่องกันแล้วส่องกันอีกนะแต่พระธรรมไม่เอาเลยคำสอนซึ่งความจริงหลักพระพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยยังไม่ติดพระองค์นะเรื่องร่างกายก็บุบสลายไปสูญสิ้นไปอะไรต่างๆแต่ให้ไปสนใจเรื่องพระธรรมสาระจริงๆนั้นอยู่ตรงนั้นเรากลับไม่สนใจเพราะฉะนั้นเราก็จะหลงเรื่องไปในความโลภความอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีมันเกิดจากความโลภใช่ไหมการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเอาไม่อยู่สอนแล้วสอนไม่ละเศรษฐกิจที่ว่าพอเพียงคือเอาแค่นี้พอได้ไหมไม่ใช่พอไปทำลายกันเป็นหมดว่าเวลานี้แม่น้ำเพชรมีใครกล้าลงไปอาบไหมแล้วมันเน่ามันเสียเพราะใครมีสมัยยุคหนึ่งจำได้ว่าท่านเคยโอ้ยลงแม่น้ำเพชรทุกเย็นทุกคนที่แหละไอ้ท่าน้ำน่ะเป็นท่าที่ใครมันลงเป็นบ้านเราเลยเข้าออกกันได้สะดวกเลยผมก็มาลงท่านั้นได้ทุกก่อนนี้มันไม่เกี่ยงหรอกนะท่าใครท่ามันเป็นรั้วบ้านไม่มีเลยทำไปเดินทะลุได้ถุนไปพุทธญาติโกโหติกานั้นไปกินขนมบ้านนู้นวิ่งไปบ้านนั้นเนี่ยตอนหลังก็ขึ้นมารั้วเลยขึ้นมาเป็นตับเป็นตัวแล้วก็มาสมัยก่อนนี้ตอน5โมงเย็นเนี่ยนะเต็มแม่น้ำเลยทุกคนลงแม่น้ำหมดใสสะอาดมันน่าเศร้าไหมวันนี้มันขุ่นมันเน่าเพราะใครก็เราเองนั่นแหละจริงแล้วแม่น้ำเพชรเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ให้คนเพชรใช้อย่างเดียวเลยนะไม่ได้ผ่านจังหวัดไหนเลยนี่ไงเป็นแม่น้ำสายเดียวในประเทศไทยที่เจ้าของคือคนจังหวัดนั้นผ่านจังหวัดนั้นจังหวัดเดียวเลย
ค่ะนั่นละค่ะเป็นเรื่องราวของการสัมภาษณ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะเพราะว่าพักเบรกวันนี้นะคะมีเวลาไม่พอค่ะเราจะไปต่อพักเบรกอีกช่วงหนึ่งนะคะของดร.สุเมธตันติเวชกุลขอกระซิบเลยนะคะว่าในวันพุธหน้าวันแห่งความรักนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นั้นอย่าพลาดนะคะมาติดตามเรื่องราวต่อจากนี้ของดร.สุเมธกันต่อนะคะสำหรับรายการพักเบรกวันนี้ดิฉันจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ